สวัสดีครับครับผมในทีด้วยดัทนุ่มได้ชแนลครับคือวันนี้ครับก่อนที่ข้อสิไปขายหยานะครับพี่น้องผมก็ประสบปัญหาคือนี่ครับตวงมิดีตวงครับเขาบอกให้ตวงมา115มิลลิลิตรถึง225มิลลิลิตรครับมันที่ซ้ำได้พี่น้องผมก็บ่หูกันครับใส่หน่อยก็ยันบ่ตายแล้วพี่น้องใส่ร้ายก็ยันมันเฮามีปัญหาอีกครับมันใบเหลืองแก่ยาครับแต่ว่าผมก็ไปหาความหูมาแล้วครับพี่น้องเป็นว่ายกตัวอย่างมาเลยครับเด็ดสอนมาเต้นในขวาครับตัวนี้เขาเรียนสอนตัวครับก็คืออ่ะอันดับหนึ่งนะครับสอนซ่าครับนี่สอนซ่าก็สีหน่อยกว่านี้อยู่เป็นสอนกินยานะครับน้ำลงบันตักเขาตักกินยาเกียร์อะไรเกียร์ยังครับสามสอนซ่าครับพี่น้องสามสอนซ่าก็คือเท่ากับหนึ่งสอนโตตัวนี้ครับนี่ก็เหมือนสอนโตครับสามสอนซ่าเท่ากับหนึ่งสอนโตครับแล้วก็หนึ่งสอนโตนะครับคิดเป็นมิลลิลิตรหนึ่งสอนโตก็เท่ากับ15มิลลิลิตรครับพี่น้องหนึ่งสอนโตเท่ากับ15มิลลิลิตรแล้วก็15ซีซีครับซ้ำกันซีซีกับมิลลิลิตรซ้ำกันครับละอีก็หนึ่งครับที่เป็นออนครับหนึ่งออนก็คือเท่ากับ30มิลลิลิตร30มิลลิลิตรก็คือ2ส่วนโตครับส่วนตัวนี้ล่ะหนึ่งออนเท่ากับ3ไอ้2ส่วนโตเพราะว่ามัน30มิลลิลิตรครับไปเบิ่งวิธีเฮ็ดเกี่ยวตวงครับครับครับผม1ส่วนโตกับ15มิลลิลิตรเนาะครับเก่าซอนโตก็สี125ครับเก่าซอนโตแต่ว่าผมสีเอาประมาณ150ครับพี่น้องตัวนี้ที่ฉีดไว้แล้วครับตวงไว้ตักตักครับตักทีละซอนละเห็นมันได้11ซอนครับ11ซอนเท่ากับ155ประมาณนี้ครับตีเป็น155ครับก็สีเอาประมาณนี้แล้วครับครับผมไปเบิ่งหน้างานเลยครับจักสิเป็นยังไงล่ะครับไปลองกันเลยเพราะว่าย่านหยาบ่ตายครับเลยเอาเป็น150เลยครับพี่น้องครับผมร้อยห้าสิบซีซีครับผมลักษณะการสีดครับพี่น้องขึ้นลงขึ้นลงแนวครับย่างไปเรื่อยๆน้ำลองมันครับจักจิตตายหรือมันไว้เยอะครับพี่น้องหูแข็งครับหยามันมันเป็นไก่ๆครับหยามันสูงครับไอ้ซุ่มนี้มันบ่สูงปานใดครับหยาสูงใบพวกนี้ก็ถือครับเนี่ยพวกใบใหญ่ๆเนี่ยที่ว่ายอดบ่ถือครับเสื้อหญ้านี่ก็สิมาโดก็น้ํากลนะครับเนี่ยให้มันหยบลงจักหน่อยนะครับมันเปื่อยก่อนสุ่มสีดรอบเนี่ยมาติดตามเบิ่งกันครับมันสิผ่านบ่เนี่ยที่สิตายของมันบ่ครับพี่น้องดูหญ้าค่าหญ้าครับนี่ก็สิเดี๋ยวลบไปโรงพยาบาลอีกครับเนี่ยพาลูกสาวไปหาหมอครับหา60,000แล้วครับไปนอนยันน่ะแตกขึ้น
เจ็ดแปดขึ้นแล้วครับสิเดี๋ยวบอกครับเคลื่อนอย่างรู้ปิดสั่งเลยเคลื่อนอย่างครับบ่หูว่าซื้อยังโหแต่ว่ามันขันดีแฮงครับสมุดโรคเหงาออกนี่บ่ได้ครับนี่ก็มาสีดสาบดพี่น้องหยานหยาคอมนี่ก็ไข่อยู่ครับหยาคอมได้ดีอยู่ใจสุดป้องกันดีๆครับเดี๋ยวบูดปากปิดปากปิดจมูกอันตรายครับยาเดี๋ยวเอาไปน้ำหลงสักก่อนครับรอบนี้รอบหน้าจะมาเก็บใหม่ครับผ่อนผ่อนลงใจหน่อยครับมันแห้งปวดอัปเดตครับผ่านไปหามือครับพี่น้องหาทางลงหามือผ่านไปครับบึงสภาพแต่ว่าลองสีใส่เขาบึงอยู่ครับแค่สีไตบ่ไตนี่ครับสภาพที่แม่นเบิ่งแล้วครับแต่ว่าส่งสีพิษเนี่ยอยู่นี่ใบยึกๆเนี่ยหยอดมันเหลืองตัวเหลืองตัวบัวเหลืองครับหยอดอ่อนมันเหลืองสีขึ้นสูงไรสงสัยอยู่ครับห่วยเครื่องหยาคือยังหยั่งคือเสียดอยู่ครับตัวสีให้เบิ่งครับโอ้ดีอยู่ครับยายดีอยู่คุณครับภูมิใหม่ที่ไทยเบิ่งตุ๊กเขื่อครับตัวเป็นเขื่อเลี้ยงแล้วครับสงสัยสิบ่หยังดอกมันก็สิเหลือพวกเฮาบ่กล้าสีดเขาครับโอ้เขื่อพวกนี้ก็เหี่ยวกันครับบ่ดีสีใสครับแต่ว่าสีใสเท่าเหงามันแสดงว่ามันกินไปน้ำใบมันครับดูซึมครับพี่น้องไก่ผู้เสร็จตาหัวเสือครับแต่ว่าไก่ผู้เสร็จยังนี่ก็ลืมเหมือนครับซื้อมันเหงาอะไรที่ว่าผ่านครับสองรอบเบิ่งอีกสัก2อาทิตย์ครับว่าสภาพมันเน่าสิเป็นจังได๋ใบสิงอกเขาแห้งบ่ตอนนี้ก็แพ้เนี่ยอยู่ครับเพราะว่ามันสีตึกมันหลายปวดครับพี่น้องนี่สีตึกมันครับนี่ที่ว่าก็ยังอยู่ได้อยู่ครับเพราะว่ามันก็2เดือนแล้วครับ2เดือนกว่าๆน่ะ2เดือนนิดๆมื้อ2มื้อมันแก่แล้วครับเริ่มแก่แล้วพอใส่ปุ๋ยแล้วพอได้ใส่อ่ะคลิปหน้าเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตครับส่วนสีฮอร์โมนหมดละอีกประมาณอาทิตย์นึงครับผมติดตามเบิ่งเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวพาย่างมาเบิ่งกันคือหยาตัวปัญหาตัวเกี่ยวๆดีๆเนี่ยโอ้เหลือครับพี่น้องเรียบร้อยโมยังครับเนี่ยนี่มันมีสินดีครับเดี๋ยวเอามาสามสี่ครับ
พวกใดมันอยู่ในไหนครับใบมันทับซ้อนกันยังไงมันกับบ่ถือยาที่ว่าเบิ่งแล้วกับบ่เหลือแล้วครับนี่ไปเบิดอยู่มันความสูงก็ประมาณ70เซนครับประมาณ70เซนคันคุมหญ้าได้มันก็งามครับถือว่างามอยู่ทีนี้บ่มีเวลาไปอันมาคุมหญ้าครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องข้างล่างเป็นหน้าเขาครับเขาก็บ่ต้องห่วงครับเขาสวยครับน้ำปีนี้น้ำก็เริ่มมีแล้วครับเป็นหน้าเรื่องครับเดี๋ยวโอ้นุ่นๆยืดเถิงมันก็ไหลลงมาครับโอเคครับผมก็กดไลค์กดแชร์ติดตามครับขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ